สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคม2565ครับอยู่กับเรา2คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่ว่ารายการของเราก็ยังคงนำเสนอตามปกติครับแล้วก็หัวข้อวันนี้ครับเป็น3เป้าหมายใหญ่ของอาร์เซนอลครับที่อาจจะมีการขยับขยายเสริมทัพเพิ่มเติมในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อกลับขึ้นมาครับเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์หรือว่าเป็นการสร้างทีมของมิเกลอาร์เตต้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็ข้อมูลจากสคอร์ก้านะมาดูกันครับว่าจะมีการเสริมเพิ่มเติมตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับเราก็รวบรวมสิ่งที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องทำเอามาฝากกันนะแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับผมนี่นะขอคำว่าอาร์เตต้าอาร์เตต้านี่โอ้สำเนียงได้นะครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank ด้วยนะครับบริการด้านการเงินให้นึกถึงกสิกรครับมีแอป K-Pass สามารถดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมได้นะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่อกสิกรไทยทุกสาขาครับผมครับเอาละครับไปเริ่มเนื้อหากันก่อนนะก็สคอร์ก้าครับเอาเรื่องของข่าวก่อนละกันนะเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ตลาดช่วงซัมเมอร์ด้วยแนวโน้มเนี่ยที่ดีมากๆเพราะว่าในตอนนี้พวกเขากำลังเร่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะจบท็อป4ของพรีเมียร์ลีกให้ได้นะนำสเปอร์อันดับ5เนี่ยอยู่2แต้มกับโปรแกรมที่เหลืออีก4เกมสุดท้ายและเมื่อจบซีซั่นนี้นะครับอาร์เซนอลก็มีการวางแผนจะพัฒนาทีมเอาไว้ด้วยยิ่งถ้าเกิดได้โควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเขาจะขยับขยายได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเรื่องของการซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมครับเอดูครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลเนี่ยก็มีการเปิดเผยแผนงานในซัมเมอร์นี้นะว่าอาจจะไม่ได้เน้นซื้อดาวรุ่งอย่างเดียวเหมือนกับที่เคยทำมาโดยบอกเอาไว้ว่าหลังจากซัมเมอร์ก่อนเนี่ยเราได้มีการปฏิวัติทีมซัมเมอร์นี้เรามีแผนที่จะเสริมทัพในสเต็ปต่อไปเราจะโฟกัสหลักๆเนี่ยไปที่การเซ็น1หรือว่า2แข้งแต่ถ้าอ้างอิงครับจากข้อมูลของเดวิดออนสตีนนักข่าวเท1แล้วก็เป็นสายอาร์เซนอลจาก The Athletic UK เขาบอกด้วยว่าอาจจะมีถึง3เพราะว่าจะเป็นกองหน้า2เข้ามาแทนโอบาเมยองที่ย้ายออกไปแล้วก็ลากาเซ็ตที่กำลังจะหมดสัญญาแล้วก็จะมีการซื้อมิดฟิลด์เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เอดูหรือว่าออนสตีนพูดก็ตามคำถามคือ1ถึง3คนที่ว่าเป็นใครเป็นตำแหน่งไหนสกอร์ก้าก็วิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะครับครับนะก็เราจะได้เรียงแล้วกันเราตีต่างว่าถ้ามันเป็นเคสมากสุดก็คือซื้อ3ตัวนะครับจะมีโอกาสออกในทิศทางไหนบ้างเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยนะครับสกอร์ก้าเขาระบุชื่อมาเลยนะว่าเป็นกาเบียลเชซุสนะครับเป็นเป้าหมายที่เขาบอกว่าอาร์เซนอลอาจจะจำเป็นต้องพุ่งชนเลยนะฮะอยากให้พลาดแล้วก็ช่วงหลังนี้มีข่าวแบบไปเจรจากับเอเจนต์นักเตะไว้แล้วด้วยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลจริงๆเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าหลายรายนะครับไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวหรอกแต่หนึ่งชื่อที่มาแรงก็อย่างที่บอกครับเชซุสครับกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย25ปีนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้สัญญาเหลือปีเดียวครับแล้วก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากับทีมออกไปด้วยแม้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับบทบาทไปเล่นปีขวาแต่ผลงานยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับลงเล่นให้กับทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปทำไป12ประตูกับ8แอสซิสต์ในทุกรายการอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาเรื่องความคมครับในพรีเมียร์ลีกปีนี้อาร์เซนอลพวกเขาเนี่ยมีค่า XG ครับหรือว่าค่าการสร้างสรรค์โอกาสที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูนะได้ถึง 61.28 เป็นอันดับที่4ของลีกนะแล้วก็ไอ้ค่า XG เนี่ยเป็นรองเชลซีแค่2เท่านั้นน่ะเป็นรองแค่นิดเดียวเชลซีคือ 63.57 แต่ความคมเทียบความคมกับเชลซีเนี่ยเชลซีดีกว่าเชลซียิงได้68ลูกในลีกแต่อาร์เซนอลเนี่ยยิงได้54ลูกในลีกมีส่วนต่างอย่างเห็นได้ชัดนะฮะดังนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเห็นเลยว่าไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้น้อยนะสร้างโอกาสได้เยอะแต่จบได้น้อยนั่นคือปัญหายิงไม่คมนะครับสถิติที่น่าสนใจครับตั้งแต่ซีซั่น 2018-19 ผู้เล่นอาร์เซนอลมีผู้เล่นอาร์เซนอลคนเดียวที่ยิงมากกว่าเชซุสครับคือโอบาเมยอง
ดังนั้นเนี่ยสถิติของเชซุสถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วต้องไม่ลืมด้วยนะฮะว่าเชซุสอาจจะดูยิงน้อยกว่าโอบาหรือว่าลากาเซตอะไรพวกนี้นิดถ้าจะมองนะแต่เชซุสเขาบางทีถูกโยกไปเล่นปีกหรือบางทีเป็นสำรองบ่อยนะไม่เหมือนพวกโอบาหรืออะไรที่ลงเป็นตัวจริงตลอดไงแต่เขาก็ยังทำประตูได้และลงลึกลงไปเนี่ยเชซุสยิงไป58ลูกในลีกแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทางแมนซิตี้และไม่น่าเชื่อว่า58ลูกที่ยิงในลีกเนี่ยมาจากในกรอบทั้งสิ้นนี่คือเพชฌฆาตในกรอบเป็นโทษนะเชซุสมีประสบการณ์ระดับสูงกับแมนซิตี้อันนี้อีกหนึ่งข้อดีที่สื่อระบุเลยนะคือคว้าแชมป์มามากมายกับแมนซิตี้เอฟเอคัพก็ยิงนัดชิงมาแล้วดังนั้นประสบการณ์คนที่คืออาร์เซนอลเนี่ยเราพูดกันว่าผู้เล่นดาวรุ่งนะหน้าตื่นตาตื่นใจหลายคนแต่คนที่เป็นประสบการณ์ล่ะคนที่เคยผ่านการคว้าแชมป์ล่ะเชซุสตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะครับและในแง่ของสไตล์เนี่ยเขาเป็นจอมเพสซิ่งด้วยนะมีสถิติการชนะบอลในพื้นที่สุดท้าย 0.89 เป็นระดับสถิติใกล้เคียงกับโอเดการ์ด 0.90 คือถ้าใครดูอาร์เซนอลก็จะทราบดีว่าโอเดการ์ดนี่ขยันเป็นพวกสายเพสซิ่งวิ่งเยอะมากแต่แบบเชซุสอะวิ่งในระดับเดียวกันเลยในการที่แบบเพรสแล้วก็ไปเอาบอลกลับมาครองได้ถือว่าก็น่าจะเข้ากับระบบของอาร์เซนอลที่ก็เล่นเพรสซิ่งได้ไม่ยากใช่นะครับคือถ้าเราดูเรื่องของอายุเนี่ยเอาจริงๆนะเขามีประสบการณ์แต่เขาเพิ่งอายุ25คือไม่ได้แก่กว่าโอเดการ์ดเยอะนะอย่างโอเดการ์ดเนี่ย23ห่างกันแค่2ปีเท่านั้นแต่ว่าคุณได้เรื่องของประสบการณ์แล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากตัวเลขอันนี้น่าทึ่งนะผมว่าการยิงในกรอบ58ลูกเนี่ยจากทั้งหมดที่เขาทำได้อันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่านี่คือตอบโจทย์ตัวที่คอยจบสกอร์ในกรอบเขตโทษอย่างแท้จริงนะเขาอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการยิงไกลหรือว่าการยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่คือบางทีเนี่ยทีมมันต้องมีผู้เล่นแบบนี้ครับคือคุณจ่ายบอลไปในกรอบเขตโทษแล้วเขาสามารถจบสกอร์ได้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย์แล้วผมก็เคยพูดไปแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเรื่องของค่าตัวถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่สื่อบอกซิตี้ต้องการแค่30หรือถึง35ล้านปอนด์เนี่ยผมว่ามูลค่าเท่านี้กับฝีเท้าระดับนี้เนี่ยมันไปหากองหน้าที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับมันก็มีถามว่ามันมีไหมมันมีแต่คุณก็ต้องยอมเสียค่าตัวที่มันแพงขึ้นไปอีกผมมองว่าคุ้มนะ30 40ล้านคือมันก็มีคนที่อาจจะเฮ้ยน่าลงทุนกว่าเปล่าอย่างเช่นดาร์วินนูนเยสหรือใครที่อายุน้อยกว่านี้รับแววดีเหมือนกันแต่ถ้าเราพูดถึงว่าอันนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกมากี่ปีแล้วอะภาษาไม่ต้องปรับผมว่าเขาน่าจะอยู่จนพูดภาษาอังกฤษได้แล้วอะกงอากาศไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ในอาร์เซนอลก็มีแข้งบราซิลอย่างกาเบียลมาคาเยสอยู่มันก็พอที่จะมีหลายมูลเหตุอะที่ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะมองว่าเหมาะแล้วก็คนคุยด้วยเอดูก็เป็นคนบราซิลน่าจะคุยกันไม่ยากอีกแบบพอเทคนิคของอาร์เซนอลมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้คือคนแรกนะที่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเต็งจริงๆสำหรับเชซุสส่วนข้อต่อมาเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่คุณเนี่ยจะเอามาจับคู่กับเชซุสถ้าเกิดมีการเสริมจริงๆนะครับคืออย่างที่เราทราบกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสจะเสียทั้งลากาเซตแล้วก็เอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่หมดสัญญาทั้งคู่แล้วไหนคุณก็ปล่อยโอบามายองไปในตลาดช่วงเดือนมกราคมนะครับก็คนเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับเชซุสคนเดียวเนี่ยมันอาจจะยังสควอตอาจจะยังไม่แน่นต้องมีกองหน้าเข้ามาเพิ่มแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามองมาที่ชื่อของอเล็กซานเดอร์อีซักครับศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนของเรอัลโซเซดัดเนี่ยก็ถูกจับมาเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลสักระยะหนึ่งแล้วด้วยอายุ22ปีครับอายุไม่เยอะนะยังเป็นวัยกระต่ออยู่เลยนะครับรูปร่างสูงร่างกายแข็งแกร่งมีความเร็วเทคนิคดีขาดแค่เรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์แต่ก็ยังพัฒนาได้เพราะว่าอายุเขายังไม่เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูจากสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากกราเบียลเชซุสเราพอจะมองภาพออกว่าอีซักเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเหมาะสมเข้ากันไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่ครับทั้งอีซักแล้วก็เชียร์โซเซียสามารถเล่นเป็นกองหน้าและก็ขยับออกไปเล่นเป็นตำแหน่งปีกสลับกันได้ทั้งสองคนฉีกได้ใช่น่าจะตอบโจทย์วิธีการเล่นของมิเกลอาร์เตต้าส่วนเรื่องของผลงานในฤดูกาลนี้นะครับอีซักเนี่ยยิงไป9ประตูกับ3แอสซิสต์จาก38นัดทุกรายการนะก็ตัวเลขการยิงอาจจะไม่ได้เยอะแต่ผมว่า
ขาก็ถือว่าเป็นตัวหลักของโซเซดัดนะถ้าเกิดว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยก็ได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยแทบจะทุกนัดเลยทีเดียวเหมือนตัวเลขปีนี้อาจจะดูน้อยใช่ไหมแบบอาจจะดูดรอปลงเจ็บด้วยแต่ว่าถ้านับปีที่แล้วผมจำได้นะว่าเขายิงหลักเกือบ20ลูกอ่ะผมว่ายิงเยอะผมว่าก็น่าสนใจแต่คือเรื่องยิงประตูไม่รู้แหละแต่ผมเท่าที่ผมเคยเห็นนะคือทักษะส่วนตัวดีอ่ะผมว่าอาร์เซนอลต้องการคนแบบนี้ด้วยที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะยืนค้ำอย่างเดียวอ่ะอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เขาฉีกออกไปรับบอลไปกับบอลได้แบบดูจากรูปร่างไม่น่าเลี้ยงได้แบบนั้นแต่ไปได้อ่ะคือเร็วแล้วเร็วผิดรูปร่างอ่ะรูปร่างจะสูงไงครับผมฤดูกาลก่อนเนี่ยในลีกนะเฉพาะลาลิก้าเนี่ยยิงไป17ลูกโอ้ถือว่าเยอะนะ17ลูกถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยทีเดียวแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนจับไปโยงกับทีมนั้นทีมนี้แต่กับอาร์เซนอลเนี่ยมันมีมาสักระยะแต่ค่าตัวก็ไม่น่าจะถูกถ้าเกิดว่ามีการย้ายทีมเพราะว่าผมมาเปิดดูการประเมินค่าตัวเนี่ยอยู่ที่40ล้านยูโรแต่ถ้าย้ายจริงๆน่าจะแพงกว่านั้นน่าจะแตะ50ได้ไหม50ล้านยูโรนะเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณสัก43 44ล้านปอนด์แต่จริงๆก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เข้าใจได้นะกับสภาพตลาดในปัจจุบันนี้อ่ะคือถ้าปืนใหญ่จะซื้อ2คนเนี้ยอาจจะต้องกำเงินไว้เลยว่าสักคนละ30 40ก็อาจจะสัก70ถึง80ล้านถ้ารวบ2คนเลยนะแล้วพวกเราคิดว่าไงคิดว่าอาร์เซนอลควรซื้อ2มั้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันลากาเซตเขาน่าจะไปแน่เนาะลากาเซตก็ไม่น่าต่อสัญญาหมดแล้วคือถ้าลากาเซตไปเอนคิเทียไปเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีศูนย์หน้าธรรมชาติในทีมเหลือแล้วนะแล้วคือฟุตบอลเนี่ยแล้วยิ่งคุณเป็นทีมใหญ่อ่ะแล้วถ้าสมมติฤดูกาลหน้าอาร์เซนอลยิ่งได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะการที่คุณจะมีกองหน้าคนเดียวอ่ะมันไม่พออยู่แล้วครับมันเป็นไฟบังคับเลยยังไงคุณก็ต้องซื้ออย่างต่ำๆ2คนครับถูกต้องงั้นก็เห็นด้วยแม้ว่าเอดูบอกอาจจะไม่ได้พูดอาจจะพูดว่าซื้อแค่2ซึ่งยังไม่รวมมิดฟิลด์ที่เดี๋ยวกำลังจะพูดถึงอ่ะแต่เราเชื่อว่า2คนที่จะการันตีเลยน่าจะเป็นกองหน้าแหละดูจากมันขาดจริงๆนะฮะทีนี้เมื่อกี้เกิดไปแล้วเรื่องมิดฟิลด์นะครับสคอก้าแกก็พูดเหมือนกันนะสคอก้าบอกว่าปีศาจในตำแหน่งมิดฟิลด์นี่คืออีก1ตำแหน่งที่จะต้องเสริมเพื่อให้อาร์เซนอลมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่ามิดฟิลด์ตัวกลางของอาร์เซนอลเนี่ยเป็น1ตำแหน่งที่อาร์เซนอลก็ตามหามานานแล้วเหมือนกันแม้ว่าจะได้โทมัสปาเตมานะครับแต่ดูเหมือนว่าคู่หูจะยังไม่พอนะครับการดิชาก้าจริงๆก็โอเคแหละนะครับแต่ว่าแกก็เป็นคนที่นัดไหนเล่นดีก็ดีสุดนัดไหนเล่นถ้าฟอร์มหลุดก็อาจจะมีแจกใบเหลืองใบแดงนะครับส่วนโมฮัมเหม็ดเอลนีนี่เนี่ยอันนี้สคอร์ก้าบอกว่ายังไม่ได้อยู่ในระดับที่จะยกระดับทีมได้นะครับอาจจะต้องซื้อคนที่ดีกว่าเอลเนนี่แล้วก็ที่สำคัญเอลเนนี่กำลังจะหมดสัญญาด้วยดังนั้นสล็อตมันก็จะว่างตรงนี้แหละส่วนชาก้าเนี่ยต้องมาดูว่าเขาจะโดนขายไหมโรม่าก็ยังให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ถึงจะต่อให้เก็บไปนะผมว่ามันก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับจากข้อมูลของเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวของ The Athletic UK บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยติดตามสถานการณ์ของมิดฟิลด์อยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นรูเบนเนเวสนะครับกองกลางตัวเก่งของวูลแฟมตันวันเดอร์นี่แล้วก็รวมไปถึงยูริเทเลมันด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกองกลางของทางเลสเตอร์ซิตี้นะซึ่งดูฝีเท้าจะสามารถมายืนระยะให้กับทีมได้อย่างไร้ปัญหาแถมนักเตะ2คนเนี่ยก็มีความต้องการที่จะย้ายทีมด้วยแต่อาจจะต้องต่อรองหน่อยนะครับเพราะว่าค่าตัวเนี่ยอาจจะแพงหน่อยนะฮะแต่ในรายของเตเลมันเนี่ยไม่รู้ว่าเลสเตอร์จะโก่งมีอำนาจในการโก่งได้แค่นั้นหรือเปล่านะเพราะในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเตเลมันสัญญาเหลือปีเดียวอาจจะโก่งไม่ได้เยอะอาจจะได้ราคาดีเหมือนกันผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล็งไปที่นักเตะเหลือสัญญาปีเดียวหลายคนเหมือนกันนะตั้งแต่ตะกี้เนี้ยเชซุสจนมาถึงเตเลมันด้วยคือกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยผมว่าทั้ง2คนไม่มีปัญหาทั้งเตเลมันหรือว่าเนเวสด้วยบทบาทของเขากับต้นสังกัดเขาก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้ามาจับคู่กับปาเตที่เป็นตัวรับธรรมชาติอ่ะผมว่ามันไม่ได้เกิดเป็นความเคอะเขินอะไรแต่ก็คุณก็จะได้จุดดีจุดเด่นในคนละแบบกันอย่างของเนเวสอ่ะก็เกมรับอาจจะดีหน่อยนะการเติมขึ้นด้วยยิงก็มีให้เห็นบ้างแต่ว่าอย่างของเตเลมันอ่ะผมว่ามันมีความหลากหลายถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยอาร์เซนอลเอาเป็นมิดฟิลด์คู่กลาง2คนแล้วคุณอยากจะขยับโยกเตเลมันขึ้นไปสูงกว่าเดิมไปเล่นตำแหน่งที่โอเนกาบหรือว่าตำแหน่งที่สมิธโรเล่นในแบบ4-2-3-1เนี่ยผมว่าเตเลมันทำได้แต่ว่าเนเวสอาจจะต้องแบบยืนปักหลักตรงกลาง
นะเป็นยืนคู่เนี่ยอ่ะหรือว่าซามิเซอร์ที่มีชื่อเข้ามานะอยู่ในลิสต์รายชื่อคนนี้ก็มีข่าวว่าทางบาเยิร์นเนี่ยเขาพร้อมที่จะขายออกเหมือนกันเพราะว่านักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของนาเกลส์มันนะครับแต่ว่าถ้าเอาอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณมองหาพาร์ทเนอร์ของปาเต้ซาบิเซอร์ตัดไปก่อนเลยผมว่าไม่ตอบโจทย์ใช่ด้วยบทบาทเขาแต่ถ้าเป็นเตเลมันหรือเนเวสอันเนี้ยคนใดใดคนใดคนไหนก็ได้หนึ่งในสองคนนี้เห็นด้วยนะคือถ้าอย่างที่ขวัญพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยหมดเลยว่าเตเลมันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงที่เล่นเบอร์8ได้นะแล้วก็ดันขึ้นไปเล่นเบอร์10ได้ในยามที่ใครจะไปรู้เพราะว่าซีซั่นหนึ่งมันอาจจะต้องมีนักเตะเจ็บอย่างเช่นโอเดกาดอาจจะเจ็บสมิธโลอาจจะเจ็บเนี่ยดันขึ้นไปเล่นเพลย์เมกเกอร์ได้ถ้าต้องการอันนี้สำคัญส่วนเนเวสนี่ก็เหมือนจะเก่งเฉพาะด้านจริงๆอย่างที่ขวัญบอกคือเป็นมิดฟิลด์อ่ะมิดฟิลด์ตัวกลางออกบอลจากแนวลึกได้ยิงไกลได้โยนบอลยาวได้นะก็ดีคนละแบบแต่ผมว่าอาร์เซนอลต้องเลือกแหละอาจจะได้เอาแค่คนเดียวเอาที่ใช่ที่สุดนี่คือ3คนเพราะว่าผมว่าการบ้านอาร์เซนอลน่ะมันไม่ได้มองแค่การแก้เพื่อระยะสั้นนะคุณต้องดูระยะยาวแล้วอีกอย่างนึงอ่ะอาจจะรู้สึกว่าต่อให้ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ด้วยฟอร์มตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังสู้กับทีมใหญ่ไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ถูกไหมฟุตบอลที่เป็นแบบรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วอาร์เซนอลก็ยังผมว่าทีมแบบนี้ดีนะทีมที่มันมองเห็นน่ะว่ามันมีจุดไหนที่มันต้องแก้บ้างมันต่างจากบางทีมที่โอ้โหปัญหาแบบเยอะแยะไปหมดเลยจิ้มไม่ถูกเลยว่าต้องแก้ตรงไหนก่อนอาร์เซนอลเดินมาถูกทางแล้วครับตอนนี้ผมว่าเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขอเสริมเพิ่มเติมอีกสัก 1-2 ตำแหน่งผมว่าอาร์เซนอลน่าจะกลับมาเป็นทีมที่อยู่ในระดับที่แบบสามารถต่อกรกับพวกทีมลุ้นแชมป์ได้ใช่อย่างที่บทวิเคราะห์สกอร์กาเกิดไว้ตอนต้นแหละว่าปีที่แล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการแบบซื้อเยอะอายุน้อยสร้างรากก่อนรากฐานคือเขาอยากจะสร้างแบบนั้นแต่ปีนี้ดูทรงแล้วอาร์เซนอลจะซื้อน้อยกว่าปีที่แล้วจำนวนนะแต่ต้องเพิ่มเรื่องคุณภาพไม่ใช่เอาแค่จำนวนแล้วต้องเอาคนที่มีประสบการณ์แล้วซึ่งรายชื่อที่เราเกินมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าดูมีประสบการณ์หลายคนเลยนะที่เราพูดกันมาดูจะแบบว่าเข้ามาแล้วจะมาเติมเต็มในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็คุณภาพฝีเท้าด้วยทั้ง2 อย่างเลยก็น่าสนใจมากสำหรับซัมเมอร์นี้ของอาร์เซนอลครับผมก็เดี๋ยวติดตามดูนะว่าจะได้นักเตะตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่านะครับก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับผมน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank ด้วยนะครับบริการด้านการเงินให้นึกถึงกสิกรแล้วก็มีแอป K-Pass อย่าลืมดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เรา3 คนแล้วก็ทีมงานขอตัว2คนนะครับด้วยแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ